ไทยห้องที่นี่เลยครับว่าแต่ละไทยห้องเนี่ยแตกต่างและมีสตอรี่ยังไงกันบ้างมันพิเศษมากๆเลยนะเพราะปกติเนี่ยยังไม่เคยมีใครได้เห็นห้องนี้ง่ายๆนะเข้าไปดูเลยคนลุกฮัลโหลก็เรานะครับอะไรนะง่วงแหละก็ง่วงแหละเพราะนี่เป็นเวลากี่โมงอ่ะประมาณ 7:15 นได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเรากำลังจะไปสมุยนี่แหละที่บอกไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ไหมก็จะบินด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับก็คือบินตรงสู่เกาะสมุยเลยตอนที่เรามากันนะพี่แบงค์คือที่บางกอกแอร์เวย์ใช่ไหมครับตอนโหลดกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีสแกน QR code สำหรับลงทะเบียนคนที่เข้าไปในสมุยเพื่อคัดกรองคนเบื้องต้นว่าไม่มีไข้นะหรือว่าไม่มีการอยู่ใกล้คนที่แบบความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือความรู้สึกเหมือนขึ้นเครื่องครั้งแรกอะทีนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังเว้ยอันนี้คือยังไม่ตื่นถูกไหมเล่าอะไรวะเราว่าหมายเดินเข้ามามันจะมีการสแกนแล้วผ่านเครื่องสแกนถูกปะถามอะไร ทีนี้หมายก็เจอพนักงานอ่ะเขาถามว่านอนได้ไหมเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยนอนได้พี่ผมนอนได้คือก็มาเล่าต่อดีกว่าเมื่อกี้ก็มีเสียงตามสายเกิดขึ้นโอเคไม่จะมาเล่าต่อนะครับไม่นะครับก็เอากระเป๋าวางเอาทุกอย่างวางออกมาแล้วแหละพนักงานถามไหมว่านอนได้ไหมคะทุกครั้งที่แบบเฮ้ยพี่เขาเป็นห่วงเราคือหน้าเราดูง่วงมากอ๋อพี่ครับนอนได้ครับผมง่วงมากเลยครับเมื่อคืนนอนมา10 ชั่วโมงอ๋อเปล่าค่ะอันเนี้ยนอนได้หรือเปล่าคือกระเป๋าวางนอนได้หรือเปล่าคือใช่คือไม่ตั้งไว้อย่างนี้เว้ยพนักงานถามว่านอนได้ไหมคะคือนอนนี้นี่ก็เลยแบบพี่ก็เป็นเรื่องขำๆในตอนเช้าละกันจะพาไปดูนะครับห้อง Secret Chapter พูดถูกปะพูดถูกแล้ว Secret Chapter นะครับว่ามันจะมีความลับหรือลับขนาดไหนไปดูกันเลยปะข้ามาข้ามาข้ามาเหมือนเข้าฟิลตู้วิเศษนะเคยดูนาเนียไหมเออเหมือนนาเนียเหมือนเข้าตู้เสื้อผ้าแล้วออกมาเจอแบบว่าหน้าหนาวอะไรเงี้ยหิมะตกใช่ครับมากับคุณโมครับสวัสดีค่ะคุณโมเป็นวิลล่าโฮสค่ะวิลล่าโฮสที่นี่ของที่ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้พาใช่พาน้องไม้เจ้าวุ่นวายมาดูห้องคือมันไม่ได้แค่การแบบเดินเข้ามาปุ๊บแล้วแบบว่าเจอห้องเลยอ่ะมันคือบอกกับการที่แบบเหมือนเป็นสตอรี่อย่างนึงครับดูดิฝั่งนี้ก็เป็นโอ้ไปดูห้องเรากันดีกว่าสวัสดีครับเราอยู่กับคุณพาสิทธ์นะครับผมเป็นการตลาดของที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello Thank you โอเคซึ่งพี่เขานะครับจะพาเรานะครับไปดูทุกไทยห้องที่นี่เลยครับว่าแต่ละไทยห้องเนี่ยแตกต่างและมีสตอรี่ยังไงกันบ้างอ๋อห้องนี้ชื่อว่าห้อง The Writer นะครับแปลว่าคนเขียนหนังสือถูกไหมใช่อ่ะไปโอเคดูกันครับอืม Thank you ส
ซึ่งมันพิเศษมากๆเลยนะเพราะปกติเนี่ยยังไม่เคยมีใครได้เห็นห้องนี้ง่ายๆนะอ่ะโอ้เข้าไปดูเลยคนลุกก็คือห้องบก.คือบรรณาธิการใช่ป่ะใช่ใช่มาอวสานอวสานยูทูบเบอร ตอนนี้นะครับไมค์ก็มากินข้าวกันที่คีราตินะครับคีราติแค่พูดผิดเนี่ยยังไม่มีคนแก้ไงคีราติก็เป็นร้านริมทะเลชายหาดที่แบบว่าลมเย็นสบายมากๆเลยก็นี่แหละหิวมากคือเลยแบบจะมาฝากท้องที่ร้านนี้นะครับชิบามครับผมครับผมเมื่อก่อนเราจะเป็นโรงแรมเล็กๆที่ติดทะเลอยู่ในหาดเชิงมนครับเราอยากจะเอาสูตรที่เรากินในบ้านอาหารใต้เนี่ยออกมาขายคนไทยละอะไรเงี้ยเราก็เลยได้เริ่มทำมาชิมอีกแล้วไม้ส่วนชิมนะครับ1ดาว2ดาว3ดาวหรือ5ดาวเราจะมาให้ดาวกับวันนี้เพราะว่าวันนี้ฟ้ามืดไม่เห็นดาวเย้นี่ตอนนี้ได้อยู่กันที่สนามบินเกาะสมุยแล้วนะครับเพราะว่าเราเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วเย้ยุคเขาเป็นไงบ้างครับหมายพาเพื่อนๆนะครับไปดูทุกห้องเลยดีกว่าทุกไทยห้องที่ไลเบอรี่ครับทั้งโซนเก่าแล้วก็โซนใหม่นะครับก็แฮปปี้มากๆเลยนะคือชอบมากๆคือการพักผ่อนครั้งนี้เป็นการพักผ่อนที่แบบฟินที่สุดแล้วรู้สึกดีมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่ไลเบอรี่เขาน่ารักทุกคนเลยนะขอบคุณนะครับพนักงานน่ารักมากอย่างคืออาหารอร่อยมากเอาแล้วเช้าคือกลับบ้านคือต้องใช้กล้ามหน่อยเพราะว่ากินเยอะนะครับยังไงก็ใครนะครับที่อยากจะมาสมุยเนี่ยก็อยากจะฝากโรงแรมไลเบอรี่อีก1โรงแรมละกันที่อยากให้ไปพักจริงๆถ้ามีโอกาสถ้ามีกำลังครับแนะนำให้ไปไลเบอรี่ทั้ง2โซนเนาะก็ปกติมาเที่ยวสมุยอ่ะก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันแพงเนาะครับแต่อยากแบบอยากจะให้เปลี่ยนความคิดใหม่มารอบนี้จริงๆนี่เคยมาสมุยหลายรอบแล้วสมัยก่อนมันก็แพงจริงแหละตั๋วเครื่องบินครั้งนึง 5,000 6,000 ไปกลับใช่มั้ยครับ
ครับแต่ว่ารอบนี้ก็เนาะรัฐบาลช่วยด้วยแล้วอย่างที่รู้กันเนาะแต่สมุยเนี่ยเขาก็พึ่งพานักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวมันหายหมดเรามาดูบ้านเมืองก็เงียบสงบนะเอาจริงแต่ก็อยากจะให้มาช่วยกันใครที่กำลังเนี่ยออกมาเที่ยวเนี่ยตอนนี้จังหวะดีมากใช่ครับเพราะว่าแบบต่างชาติเอาจริงๆคือก็อยากให้เขามีมานะแต่ว่าในเมื่อเขามาไม่ได้เราก็มากันละใช่มาช่วยกันเราใครเป็นกำลังนะเฮ้ มาเที่ยวสมุยกันเยอะๆนะครับนะแต่ว่าใครนะครับยังไม่กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยมันจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวไหนกันแล้วพี่แบงค์อยากจะไปที่ไหนรอบไปได้นะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าใครนะครับมีอะไรอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมใน9หมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวหาร้านสวมนอนใช่ก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับแล้วเราจะดูดีไปพร้อมๆกันไว้มาเจอกันใหม่ในเอาไม้ลองไม้ไปกันไหมรอบหน้าไปในรอบนี้ไปสมุยรอบหน้าไปทะเลรอบนู้นไปเข้าใหญ่รอบนี้ไปไหนไปแล้วกับมันไปแล้ว